นี่คือภัยคุกคามทางออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนกำลังเจอนะคะเด็กคนนี้ถูกล่อลวงทางออนไลน์ให้ส่งทั้งรูปแล้วก็คลิปลับไปให้ซ้ำยังถูกรีดไถเงินเพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยภาพลับค่ะตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วและทำมาแล้วมากกว่า20คนจดหมายที่เขียนข้อความด้วยลายมือลงในสมุดนี่ถือว่าเป็นข้อความสุดท้ายของนักเรียนชายชั้นม.5 อายุ17ปีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื้อหาในข้อความบ่งบอกถึงความเครียดเพราะว่าถูกแบล็กเมล์รีดไถเงินแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในครอบครัวตำรวจสืบสวนคดีนี้เพียง2วันหลังจากเกิดเหตุกับนักเรียนผู้เสียชีวิตจนกระทั่งนำไปสู่การควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ที่กรุงเทพนะคะพบทั้งเส้นทางการโอนเงินแล้วก็ภาพตอนที่ไปกดเงินจากตู้ ATM ค่ะแล้วกับน้องคนนี้อ่ะได้มีกี่ตังค์ครับของน้องคนนี้รวมยอดก็20,000แล้วก็โอนมาครั้งละกี่ตังค์ครั้งละ4,000แล้วทราบเหตุว่าเขายิงตัวตายได้ยังไงอ่ะทำให้ผมไม่ทราบเลยจริงๆผมยอมรับว่าผมต้องการที่จะขู่เอาเงินของแต่ผมไม่ได้ผมรู้สึกสายนั้นจริงว่ามันบาปยังไงนายฉันทภัทรอนันตวงศ์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ถูกนำตัวไปสอบสวนและยอมรับสารภาพว่าข่มขู่เงินครั้งละ 4,000 ถึง 5,000 บาทรวมแล้วหลายครั้งรวมเป็นเงินกว่า 20,000 บาทเพื่อแลกกับการปกปิดภาพลับส่วนตัวของผู้เสียหายค่ะจะเห็นได้ชัดเจนว่า70% 80% กลับมาก่อเหตุเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็จริงด้วยกลับมาก่อเหตุเดิมแล้วก็จากข้อมูลที่เราตรวจสอบได้นะครับวันนี้มีเหยื่ออยู่อีกหลายรายนะครับไม่ต่ำกว่า20รายนะครับซึ่งส่วนนี้เราจะขยายผลต่อนะครับในส่วนความผิดนะต้องเรียนสื่อมวลชนว่านะครับวันนี้เราจะแยกความผิดออกเป็นต่างกรรมต่างวรรคนะครับเพื่อจะให้รับโทษหนักขึ้นสอบสวนประวัติพบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งนะคะทำมาตั้งแต่ปี2562และกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหลายครั้งตั้งแต่พฤศจิกายน2564ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมีผู้เสียหายรวมกันแล้วทั้งประมาณ 10-20 คนแต่ละคนถูกรีดไถเงินคนละ 1-20,000 บาทค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ